นี่เป็นรถไฟป.2แบบเก่านะครับก็จะเป็นผ้าม่านสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีเป็นมันทาดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือมีที่ห้อยของนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้นะทุกคนนี่ที่เขาแบบว่ามีให้นะนี่บรรยากาศภายในนะก็จะแตกต่างจากรถไฟสีแดงนะอันนี้คือเป็นที่ใส่ของวางของสำหรับเตียงบนนะครับแล้วก็มีพัดลมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเตียงบนเตียงบนเดี๋ยวเขาก็จะพับเตียงบนลงมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเตียงล่างนะนี่สำหรับของที่นี่เขาจะไม่มีวางของชั้นล่างเหมือนสีแดงครับอย่างรถไฟฟ้าอันใหม่ที่เป็นเบาะแดงเนี่ยมันจะมีแบบสอดใต้ที่นั่งนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้วางด้านข้างมันจะมีเป็นแบบโต๊ะวางเลยอันนี้ก็จะมีแบบที่วางของด้านข้างแบบนี้นะเนี่ยมันจะมีของวางอย่างนี้เดี๋ยวพาเดินดูเนี่ยมันจะวางด้านข้างแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ล้างมืออ่างล้างมืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีกระจกไงครับเนี่ยกระจกมีห้องน้ำนี่นะครับเป็นบรรยากาศอันนี้เราอยู่ที่คันที่8นะอันนี้ก็จะเป็นแบบประตูก็จะเป็นบานเลื่อนไม่ได้เป็นตัวทัชหรือว่ากดเปิดเหมือนของเครื่องใหม่นะครับเนี่ยก็จะเป็นเดินไปสถานไปตู้ขบวนถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของภายในรถไฟนะครับประมาณนี้มีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพัดลมมันก็จะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยๆเนาะเนี่ยของเตียงบนวางของอันนี้ของเตียงล่างวางของอย่างเงี้ยครับเนี่ยนั่งไปคู่กันเดี๋ยวเราไปดูตอนที่แบบรถไฟออกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวพาเดินดูนะนี่คือเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบบรรยากาศที่ตอนยังไม่มีผู้โดยสารนะครับมันก็จะว่างๆแบบนี้นะเนี่ยอย่างข้างบนก็จะว่างๆเขาก็จะเอาไว้วางของนะสำหรับเตียงบนเดี๋ยวเตียงบนก็จะเปิดออกมานะครับพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยวางของตรงนี้ได้ของฝั่งด้านนู้นก็เป็นของเตียงนู้นนะครับด้านล่างก็วางตรงนี้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนเบาะแดงเบาะแดงเนี่ยเราสอดไปข้างใต้ได้แต่อันนี้คือมันแบบมันเล็กนะครับมันสอดอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเนี่ยบรรยากาศภายในรถไฟอันนี้เป็นม่านสีเขียวนะครับเป็นรถไฟแบบขบวนเดิมนะครับเลยถ้าใครแบบว่าอยากนั่งแบบสไตล์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็นั่งเบาะแดงนะครับแต่ถ้าใครอยากแบบอนุรักษ์ความคลาสสิกอยากนั่งแบบเดิมอะไรเงี้ยนี่ก็นั่งขบวนนี้ได้เลยเนี่ยมันบรรยากาศจะประมาณนี้แต่ว่าขบวนนี้เนี่ยจะไม่มีไฟฟ้านะทุกคนไม่ได้มีที่ชาร์จแบตให้อย่างขบวนแดงเขาจะมีที่ชาร์จแบตให้เรานะแต่ว่าขบวนเนี้ยไม่มีเราต้องเตรียม power bank มาเองนะครับบรรยากาศอันนี้คือสีฟ้านะแต่ว่าถ้าไปดูด้านนู้นนี่อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินถ้าเดินดูจะเป็นตรงนี้จะเป็นผ้าม่านสีน้ำเงินก็จะเหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนกันแค่ผ้าตรงผ้าม่านนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนกันกับบุกี้ที่เรานั่งเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแต่ผ้าม่านก็จะเป็นคนละสีนะครับอันนี้เป็นรอบจากกรุงเทพเอาจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานครรอบ17 นาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ล้างมือเขาจะมีเจลแอลกอฮอล์เนี่ยล้างมือไว้แปรงฟันประมาณนี้เดี๋ยวห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมกันนะครับก็จะเป็นห้องน้ำชายหญิงรวมกันเลยนะอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับเนี่ยมันจะแบบวางแต่นี้มันจะเข้าไม่ได้นะนี่มันจะเป็นโต๊ะกินข้าวเราเอามาใส่ตรงนี้สองช่องนะครับเนี่ยสองช่องแล้วก็ดันเพราะว่าเบาะแดงกับเบาะแดงมันจะเปิดพับขึ้นมาใช่ไหมเปิดแล้วก็พับขึ้นมาได้เลยแต่อันนี้คือเราต้องไปเอาอ๋อมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงช่วงนี้แล้วก็ไปเอาออกมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับไว้กินข้าวเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็ไปพับเก็บไว้ที่เดิมตรงบริเวณนี้เหมือนเดิมครับเนี่ยด้านนี้ของเรา
รถไฟออกเรียบร้อยแล้วนะครับจากสถานีเชียงใหม่สู่กรุงเทพมหานครนะครับออกจากเชียงใหม่17นาฬิกาตรงนะครับผมก็จะถึงที่หัวลำโพงเนี่ยประมาณ6โมงเช้านะครับประมาณการนะแล้วแต่วันนี้เราจะไปลงที่บางซื่อนะครับถ้าสุราไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะลงบางซื่อหรือไม่อย่างก็อาจจะลงที่หัวลำโพงเลยแต่คาดว่าน่าจะลงบางซื่อนะนี่เลยบรรยากาศเดี๋ยวจะพานั่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเป็นช่วงเย็นนะบรรยากาศเดี๋ยวจะพาชมวิวแต่คาดว่าน่าจะสักระยะหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงหลังจากนี้ประมาณชั่วโมงนึงน่าจะฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับอาจจะไม่เห็นวิวแล้วก็ใช่ดูวิวแบบเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนกลางคืนนะครับมีบรรยากาศด้านในอันนี้บรรยากาศด้านในอาจจะคนเยอะอันนี้เป็นกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยกันก็จะมีแบบหลายคนเนี่ยตอนนี้เวลา 6:30 น. นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาปูเตียงให้นะครับทุกคนเขาจะปูเตียงแบบ2ชั้นให้นอนพักผ่อนกันได้นะครับนี่ฝั่งตรงข้ามเราก็จะปูเตียง2ชั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็จะมีแบบเป็นผ้ารองนะครับอ๋ออันนี้คือถ้าของอันใหม่อ่ะของอันใหม่ชั้นบนจะเป็นราวกั้นนะครับแต่ของอันเก่ามันจะเป็นสายเนี่ยมันจะเป็นแบบสายพาดลงมานะครับเหมือนแบบกั้นไม่ให้เราตกครับมันจะไม่มีเป็นราวกั้นนะครับเป็นสายผ้าอย่างเงี้ยครับพาดลงมาอ๋อมันจะประมาณแบบนี้อันนี้เขาก็จะแบบประมาณไม่เกินที่ละ 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วนะทุกคนแป๊บเดียวเองพี่เขาปูเร็วมากเลยก็แป๊บเดียวเนี่ยอันนี้นี่พี่เขาขึ้นไปแล้วมันจะมีบันไดเดินขึ้นไปด้านบนประมาณนี้ที่นอนนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีที่ใส่ของมีไฟอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนผ้าห่มเหมือนเดิมนะแต่ว่าเตียงก็จะอาจจะขนาดเล็กกว่าเบาะแดงนะครับด้านบนก็คือสามารถที่จะเอาเบาะเนี่ยงัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะวางของต่างๆได้นะครับอันนี้เลยด้านบนอันนี้คือเป็นที่เปิดพัดลมนะครับถ้าเราอยากเปิดพัดลมแล้วก็เปิดดันขึ้นก็เปิดพัดลมตรงช่องทางเดินนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช่แล้วก็ดันลงนะครับตอนนี้เวลาทุ่ม12นาทีถึงลำปางครับนครลำปางตอนนี้ก็จอดรับคนที่ลำปางเลยสดายตรงดอยขุนตานมันมืดนะครับถ่ายอะไรไม่เห็นก็เลยไม่ได้ถ่ายอีกแล้วคำอ่ะตอนมาก็ยังไม่สว่างก็มองไม่เห็นอะไรขากลับก็คือมืดเพราะมันเป็นหน้าหนาวนะมันก็จะสว่างช้าแล้วก็มืดเร็วนะครับนะบรรยากาศของนครลำปางตอนนี้3ทุ่ม36นาทีถึงที่สถานีเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่นะครับทุกคน3ทุ่ม36คนก็มีขึ้นบ้างจากเด่นชัยไปกรุงเทพนะครับนี่สถานีเด่นชัยอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวนอนแล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้เวลาที่ห้าแล้วนะครับอยู่ที่สถานีอยุธยาเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะลงรถไฟแล้วเนี่ยที่ห้าแล้วที่ห้าสี่สิบนาทีถึงสถานีรังสิตนะครับนี่เลยสถานีรังสิตชั้นล่างนะครับอ
ตอนนี้6โมงเช้าถึงดอนเมืองนะครับสถานีต่อไปหลัก4ตอนนี้หลัก4นะครับประมาณ6โมง5นาทีนะครับทุกคนถึงหลัก4แล้วก็ใกล้จะถึงที่เราจะลงแล้วนะบางซื่ออีกนิดเดียวหกโมงสิบห้านาทีบางเขนนะครับทุกคนหกโมงสิบห้านาทีบางเขนเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะถึงที่บางซื่อเรียบร้อยหกโมงสามสิบสี่นาทีจากกรุงเทพห้าโมงเย็นนะครับมาถึงบางซื่อหกโมงครึ่งก่อนนี้คือสถานีบางซื่อสถานีใหญ่นะครับสถานีใหม่อันนี้ชุมทางบางซื่อของเดิมนะครับมีของขายหลายอย่างเลยเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินกันเดินไปข้างหน้านิดเดียวนะครับนี่ถึงสถานีแล้วนะครับเรียบร้อยบางซื่อประตู2นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ